You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะ The Active Podcast สัปดาห์นี้อยู่กับเอิร์นอรวรรณสุขโขนะคะคุณผู้ฟังขาช่วงเวลานี้หายใจกันได้เต็มปอดอยู่หรือเปล่าคะฝุ่น PM สองเยอะจริงๆค่ะดูเหมือนว่าปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในบ้านเรานี่มันทวีรุนแรงขึ้นทุกปีนะคะ คุณผู้ฟังเองจินตนาการถึงความรุนแรงผลกระทบที่เกิดขึ้นคิดว่ามันจะสามารถทำลายชีวิตคนคนหนึ่งได้มากขนาดไหนวันนี้ค่ะเอิญจะไม่ได้ชวนคุณผู้ฟังมาคุยลงลึกกันที่ฝุ่นเพียม2.5แต่เอิญจะชวนมาฟังเรื่องราวของชาวบ้านตำบลหน,นองน้ำผุที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะ ชาวบ,บ้านที่นี่นะคะแบกรับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานรีไซเคิลแห่งหนึ่งพวกเขาทนอยู่กับมันมาเป็น10-10ปีและบางครอบครัวเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวค่ะ คำพูดของเอินไม่ใช่คำพูดที่กล่าวเกินจริงนะคะอันนี้เอินไปเห็นมากับตาแล้ววันนี้ค่ะเอินก็ไม่ได้คุยคนเดียวค่ะเอิญชวนคุณเพนโชมแท่ตั้งผู้อำนวยการมูลนิธิบุรณะนิเวศมาร่วมฉายปัญหาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาสิ่งแวดล้อมคุณเพนโชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณเพชรชมขาโรงงานที่เอิญพูดถึงที่จังหวัดราชบุรีก็คือต้องบอกว่าขอออกชื่อได้เลยเนาะเพราะว่ามีหลักฐานยืนยันแล้วว่าโรงงานแห่งนี้เป็นผู้ก่อม,มล,ลพิษนะคะ,คะโรงงาน v a x ก a เ e เบตรี c ซ็ค e กิลเซ็จำกัดอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโรงงานนี้คุณเพ็รชมเองทํางานต่อเนื่องมาหลาย10ปีแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ตำบลหนองน้ําพูที่เอิญว่านี้ค่ะ รุนแรงแค่ไหนคะ,ค,ะคือถ้าถ้าจะพูดถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริษัทแห่งนี้เนี่ยถ้าล่าสุดเลยเนี่ยก็อย่างอย่างที่ทางคุณเอิญได้ทราบนะคะคุณคุณธนูเนี่ยเท่ากับแทบจะหมดเนื้อหมดตัวคือแทบแทบจะอยู่ในสภาพของการล้มละลายเพราะว่ารถยนต์ก็ถูกยึดนะคะ,ะเครื่องปั่นไฟก็กําลังจะถูกยึดแล้วก็ ไม่มีรายได้เลยการไม่มีรายได้เลยเนี่ยทำให้เขาไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าไฟที่ค้างชําระอยู่แล้วก็เนื่องจากว่าเบ้านของคุณคุณธนูเนี่ยจะมีหลายกิจการที่ที่จะต้องดูแลโดยเฉพาะกิจการจากผลผลิตจากส่วนลำไย,ยแล้วก็พื<ะ>อื่นๆเพราะฉะนั้นต้องใช้ไฟเยอะ เ,เมื่อไม่มีไรายได้เนี่ยก็เท่ากับตัวเองเป็นหนี้เป็นสินการเป็นหนี้เป็นสินก็ทําให้ต้องออทยอยขายทรัพย์สินแล้วก็เอาทรัพย์สินนั้นมาจ่ายจ่ายหนี้ไปเรื่อยๆทั้งหนี้ทกศแล้วก็ค่า,าผ่อนรถตอนนี้เนี่ยเถ่าเกับว่าคุณธนูเนี่ยไม่ไม่มีไรายได้แล้วก็ถูกยึดรถไปแล้วนะคะในขณะที่ตัวเองก็ต้องดูแลรักษาพยาบาลคุณแม่ที่ท,ที่ที่ป่วยติดเตียงะะแล้วก็มีล,ลูกที่พิการด้วยที่พิการนะคะก็ก็ก แทบจะไม่มีอาหารกินว่างนันเถอะค่ะ คือคุณธนูเนี่ยนะคะคุณธนูงามยิ่งยวดเนี่ยเป็นหนึ่งใน725คนที่เอิญกล่าวไปนะคะที่บอกว่าที่เกิดไปเมื่อสักครู่ว่าได้รับผลกระทบคือเดิมทีเนี่ยคุณธนูเนี่ยเขาปลูกสวนลำไยสรงออกใช่ไหมคะมีร้อยไร่เลยแล้วเอ,อิญลงไปพื้นที่เนี่ยไปเห็นบางต้นบางบาง,บางไร่นี่ก็คือยืนต้นตายหมดแล้วเพราะว่าไม่มีน้ํามันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้ค่ะก็คือว่าสวนลำไยเนี่ยใช้น้ําจากห้วยน้ําูุใช่ไหมคะคราวนี้น้ําจากห้วยน้ําูุที่เขาเคยใช้มาเป็น10ปีหล่อเลี้ยงธุรกิจของเขา อยู่ดีๆเนี่ยตรวจเจอสารพิษใช่ไหมคะคุณเพ็ญโชมมันเป็นพิษอะไรยังไงคะตอนนั้นแหล่งน้ำสำคัญที่ที่ใช้ในการทำสวนตรงนี้เนี่ยค่ะเขามีการขุดบ่อประดานี่อย่างน้อย3าบ่อนะคะทีนี้เนี่ยกิจการการรีไซเคิลกาาอุตสาหกรรมอันตรายของบริษัทแวร์แคร์เบชเนี่ย ได้มีการทำผิดกฎหมายนะคะอันนี้อันนี้ไม่ว่าทางบริษัทจะย,ยังโต้แย้งและก็อุทธรณ์อยู่ว่ากิจการของเขามไม่ได้ก่อความเสียหายแต่มันมีหลักฐานยืนยันจากหน่วยงานาแต่การศึกษาทางทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นของทางกรมควบคุมรมลพิษก็ดีนะคะกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็ดีของทางมูลนิธิเราก็เก็บหลักฐานมาตรวจสอบหลายครั้งะะพบตรงกันพบตรงกันนะคะแล้วก็าทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขก,ก็เคยเก็บตัวอย่างเลือดของชาวบ,บ้านไป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 ,ไป,ไปตรวจ ไปตรวจหาสารพิษในร่างกายก่อนท,ที่จะมีการฟ้องคดีด้วยนะคะก็พบสารพิษในร่างกายนะคะสารพิษในที่นี้เนี่ยเมื่อเ่อกี้ที่คุณเอิญถามว่าคือสารพิษอะไรนะคะ,ะมันมีหลายชนิดมากมันขึ้นอยู่ชนิดมันขึ้นอยู่กับชนิดของของเสียนั้นๆว่าเป็นของเสียอะไรแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยของเสียแต่ละอย่างมันจะมีสารพิษแต่ละประเภทแล้วก็มีผลกระทบ หรือว่าสร้างความเสียหายที่แตกต่างกันว่าเป็นส่า <3 S 1> เชนอินรีระเหยง่ายใช่ในพื้นที่นี้เนี่ยปกติถ้าเป็นถ้าเป็นโรงงานรีไซเคิลที่เป็นของเสียทั่ว,วไปที่ไม่ใช่กาวอุตสาหกรรมอันตรายเนี่ยจะไม่พบสารอินทรีระเหยง่ายนะคะ<อ>การพบสารอินรีย์ระเหยง่ายเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า พื้นที่นี้เนี่ยมีการลักลอบหรือมีการนำากาบอุตสาหกรรมอันตรายเข้ามารีไซเคิลหรือว่ามีมีการมาทิง้งการคำว่าทิ้งในที่นี้อาจจะลอ,อบฝังลงดินนะคะ<ฆ>หรือว่าเทลงท่อที่ต่อลงดินได้<ฆ>ดินเขาพิสูจน์ได้หรือ,อยังคะว่า กระบวนการปนเปื้อนที่มันออกมาสู่แหล่งน้ำเนี่ยมันเกิดจากวิธีไหนรั้งสองทางปัญหามันเริ่มสังเกตเห็นจากที่คุณธนูเองเนี่ยมาชวนเจ้าของสวนลำไยเนี่ยมาดูที่ตัวลำห้วยน้ำพุว่ามันมีฟองขาวๆเกิดขึ้นเยอะมากๆเหมือนเหมือนกับ มีการใช้ผงซักฟอกปริมาณมหาศาลแล้วก็เทลงลําห้วยมันกลายเป็นฟองสีขาวตลอดลําห้วยในช่วงนั้นนะคะแล้วพอฟองเนี่ยเริ่มหายไปกลิ่นเหม็นฉุนรุนแรงมันเริ่มปรากฏขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช่แล้วเขาก็เริ่มเห็นว่ามันผักบุ้งเนี่ยที่อยู่ตามลำห้วยซึ่งมันมีอยู่สวยงามมากเยอะมากค่ะเริ่มเขาเรียกว่าผักบุ้งแดงนั่นหมายถึงว่าใบมันเริ่มเหี่ยวและเฉาแล้วก็ตายแล้วหลังจากนั้นผักบุ้งก็หายไป ปลาต่างๆก็เริ่มต่อเริ่มตายนะคะอันนี้คือช่วงแรกๆในช่วงปี2,544-45,46ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้โรงงานนียไปตั้งอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นจุดที่มันเป็นต้นน้ำของลำห้วยด้วยพอดีเลยนะคะม,มันห่างกันประมาณไม่กี่เมตรนะคะรัะ้วของโรงงานนียก็จะ,ะจากรั้วของโรงงานนียประมาณสัก50-60เมตรก็จะเป็นจุดที่มันเป็นเาเรียกว่าจุดน้ำน้ำพุด คือคือที่เนี้ยที่เขาเรียกว่าห้วยน้ําผุเพราะว่ามันมีน้ําผุดขึ้นมาตามธรรมชาติน้ําที่นี่ไม่เคยแห่งเป็นแหล่ง,ง,ลงทําเกษตรชั้นดีเลยนะถ้าเกิดว่าไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีใช่ค่ะคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือที่ชาวบ้านบอกว่าเขาเรียกว่าห้วยน้ําผุเพราะว่ามันมีน้ำเนี่ยผุดขึ้นมาเรื่อยๆทั้งปีหน้าแล้งและน,น้ําก็ไม่เคยแห้งคือเมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านจับปลามาเป็นอาหารอยู่อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นช่วงตั้งแต่ปี2 5 4 5 4 6สไล่มาเนี่ย ชาวบ,บ้านเริ่มสังเกตความผิดปกติแล้วคุณธนูเนี่ยค่ะเป็นอยู่ใกล้ที่สุดค,คุณธนูจะอยู่ใกล้ลําห้วยแล้วก็ใกล้กับโรงงานมากที่สุดสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดจึงเป็นคนหนึ่งเป็นคนแรกๆเลยที่ทําหนังสือร้องเรียนถึงอบอตอก่อนอ,อเขาจะร้องเรียนไปที่อบอตอน้ําพุนะคะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการร้องที่อ,อําเภอแล้วก็จังหวัด เค,เคยเดินทางมาเยื่นหนังสือที่กรุงเทพก็หลายครั้งอแต่ละช่วงเนี่ยคืออย่างก,มกรมควบคุมมลพิดเริ่มเข้าไปตรวจสอบประมาณปี2547-48แต่ว่าก,มกรมควบคุมมลพิษกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้เข้าไปตรวจจริงจัง,จงคือตรวจค่อนข้างจะละเอียดเนี่ยในตั้งแต่ปีประมาณ2552-53ไล่มาหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะ สารพิษที่ว่าเนี่ยมันเริ่มสะสมนอกจากในลำในลำห้วยแล้วเนี่ยมันลงมันเริ่มลงแหล่งน้ําใต้ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้บ่อน้ําบาดาลที่คุณคุณธนูขุดไว้เนี่ยสามบ่อ,อมีกลิ่นฉุนมากแล้วก,แวก็แล้วก็พอคุณธนูใช้น้ําในลําห้วยด้วยบ่อบาดาลด้วยมาลดต้นลาไยคอยให้น้อํอสวนลาไยเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยมันทาให้ต้นลาไยตายการขุดบ่อบาดาลของคุณธนูเนี่ยบ่อหนึ่งมันประมาณไม่น้อยกว่าสองแสน S <S <S 2> <S 2> ถ้าเสียไป3าบาอนั่นคือหกแสนถูกไหมคะ, <S <S ะคือการลงทุนที่มันเสียหายไปในขณะที่ลำใหญ่ตายมันก็จะไม่ได้ผลผลิตปกติคุณคุณคุณธนูเนี่ยจะเป็นแหล่ง เป็นแหล่งที่รวบรวมผลผลิตลำไยญของชาวสวนในพื้นที่แถบนั้น,นทั้งหมดเป็นล้งว่าพูดง่ายๆก็คือเป็นล้งแห่งเดียวในจังหวัดราชบุรีเลยใหญ่มากค่ะแล้วก็ส่งออกไปที่ประเทศจีนเนี่ยปีละประมาณ60คอนเทนเนอร์ให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะว่าเวลาที่จะส่งออกอธุรกิจของแกเวลาจะส่งออกเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีมาตรฐานการส่งออกด้วยคันนี้พอแหล่งน้ําทั้งใต้ดินทั้งแหล่งน้ําห้วยน้ำพุเนี่ยมีการปนเปื้อนสารเคมีมาตรฐานการส่งออกพูดง่ายๆก็คือไม่ผ่าน ไม่ผ่านใช่ใชค่ะพอไม่ผ่านผล,ผลผลิตของแกเนี่ยก็คือไม่สามารถส่งออกได้ uh huh. แล้วแกเล่าให้เอินฟังแบบนี้นะคะว่าแกปลูกลําไยนะตั้งลอยไร่ค uh huh. ราวนี้ถ้าไม่ได้ส่งออกคิดดูว่าผล,ผลผลิตเป็น60ตู้คอนเทนเนอร์แบบนั้นจะเอาไปขายที่ไหน uh huh. ไปขายให้ใครแต่ความน่ารักแล้วก็ความซื่อสัตย์ในตัวของอาชีพแกก็คือที่แกบอกเอินนะคะว่าผลผลิตเนี่ยถ้าไม่ส่งออก แล้วขายในประเทศไทยยังขายได้ไหมขายได้ใครจะไปรู้ว่าแกใช้น้ําที่ปนเปื้อนอ ถูกไหมคะแกบอกกันแบบนี้แต่แกบอกว่าเราจะทําแบบนั้นได้ยังไงค่ะแกบอกเลยนะคะว่าแกไม่สามารถส่งลำไยเนี่ยไปขายทั่วประเทศได้เพราะว่าแกก็เป็นห่วงแกก็ไม่มั่นใจใช่ไม่มั่นใจว่าผลผลิตของตัวเองเนี่ยจะไปทำร้ายคนไทยด้วยกันหรือเปล่านะคะอันนี้คือความเสียหายที่ที่จริงๆมันมันลึกซึ้งมากๆแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดคือคนทั่วไปอาจจะประเมินไม่ได้ว่าความเสียหายนี่มันมันรุนแรงแค่ไหน แต่ทีนี้เนี่ยตัวสารพิษในพื้นที่นี้ค่ะออนอกจากกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนี่ยกลมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยหลังจากที่มีการร้องเรียนจนกระทั่งกลมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยได้รับการติดต่อจากชาวบ้านที่นี่ให้เข้ามาตรวจก็ได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลรอบๆนอกโรงงานช่วงแรกเนี่ยเข้าโรงงานไม่ได้เพราะว่าไม่มีอำนาจเข้าไปนะคะตรวจรอบนอกเนี่ยได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลลงไปวิเคราะห์ในประมาณช่วงปี50 ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะคะสองห้าห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยเริ่มเริ่มตรวจเจอสารอินทรีย์แง่าบางชนิดที่มันเป็นตัวร้ายแรงคืกน mm hmm. ี้นเป็นตัวที่น่ากลัวนะคะ mm hmm. ก,ก็เริ่มเจอไวนิวอคอไรนะคะซึ่งตัวไวนิวอคอไรเนี่ยทุกคนรู้ว่ามันคือสารก่อมเลงทีนี้ถ้าสารกลุ่มนี้เนี่ยหลุดลงไปสู่ระดับน้ําบาดาลใต้ดินแล้วและแพร่กระจายไปทั่วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่ใช้น้ําบาดาลก็อาจจะรับผลกระทบนะคะเราบอกไม่ได้ตอนนี้ว่า มีใครกี่รายที่ใช้แล้วน้ําบาดาลตอนนี้ไปที่ไหนอแต่เรารู้ว่าสารตัวนี้อันตรายแล้วอันนี้อันนี้เป็นการสร้างความตระนกให้กับกลุ่มทรัพยากรน้ําบาดาลเองอเขารู้สึกว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ะนะคะเมื่อใดก็ตามที่น้ําบาดาลน,นี้มีสารกลุ่มนี้ปนเปื้อนอยู่มันจะอันตรายต่อต่อคนมากๆแล้วก็ยังเรายังไม่มีเทคโนโลยีที่ที่จะเข้าไปจัดการมันได้ง่ายๆนะคะอนอกจากสารกลุ่มนี้แล้วนะคะ,คะก็มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือสารโลหะหนักค่ะค,คือถ้าเป็น กลุ่มสารพิษที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีทั้งกลุ่มโลหะหนกักกลุ่มสารนิสัยรเหยง่ายสารกลุ่มปิตโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนนะคะ,ะแล้วก็จะมีอื่นๆอีกทีนี้ตัวที่อันตรายที่มีการตรวจเจอเนี่ยตัวโลหะหนักเองก็กกไม่ไม่ใช่ย่อยนะคะ,คะมันก็จะมีพวกโลหะหนกักมีนิกเกิลมีแมงกานิสบางตัวที่ที่ตรวจตรวจจเจอเข้มขน้นค่ะ,ะแล้วก็มีปิตโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนนะคะซึ่งสารกลุ่มนี้ก็มีส่วนมีบางอย่างก็อาจจะทําให้เกิด รรเเป็็นโคมะงได้ถ้าฟังแบบนี้แล้วการปนเปื้อนในพื้นที่นี้ค่อนข้างจะรุนแรงปริมาณที่มันไหลออกมาเนี่ยมันมันมันน่าจะเยอะมากเลยนะคะผู้สมแล้วมันอาจจะมันบอกไม่ได้ด้วยว่ามันเมื่อไหร่แล้วทุกวันนี้มันหยุดหรือยังค่ะคือคือการปนเปื้อนทุกวันนี้เนี่ยเราเราคิดว่าไม่หยุดค่ะคือกิจการของโรงงานเนี่ยหยุดละค่ะหลายหลายโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการดีไซเคิคของเสื่อสารกรนเนี่ยถูกสั่งให้หยุดนะคะ แต่ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ได้เพิกถอนใบอนุญาตเหตุที่ยังไม่ได้เพิกถอนเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากว่ากลัวเจ้าของโรงงานจะหน,นีนะคะขึ้นีคือทิ้งเลยหมายถึงว่าทิ้งโรงงานที่มันเป็นที่สุมกองของพวกกากสารพิษเนี่ยแล้วก็ทิ้งทิ้งความรับผิดชอบไปเลยเพราะฉะนั้นจึงยังคงใบอนุญาตไว้ให้มีสภาพของการเป็นบริษัทที่จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่า แม้ว่ากิจาการไม,ไม่ได้มีการไม่ได้มีกิจาการการผลิตการแปกการรีไซเคิลแล้วแต่ว่าที่บอกว่าการการแพร่กระจายของสารพิษยังไม่หยุดเหตุเป็นเพราะว่าในถ้าจํากันได้เมื่อเมือม่อเมือมอม่อปีเมื่อปีที่แล้วเดือนมิถุนาย,ยนเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ค,ะคะจําได้ไฟไหม้ครั้งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยมันมีการซึ่งอตอนนี้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นการรอบเผาทําลายเพื่อลด งบประมาณของตัวเองที่จะเอาไปใช้ในการกําจัดกากพิษเหล่านี้ก็เผาเลยพอเผาเลยเนี่ยมันทําให้มันเกิดอันตรายสองอย่างออย่างหนึ่งคือสารพิษที่ฟุ้งกระจายไปในอากาศเราไม่รู้มันไปตกที่ไหนบ้างาแล้วมันน่าจะเป็นสารที่อันตรายมากๆนะคะมันก็ไปกับฝุ่นนะคะอ,อย่างที่สองเนี่ยก็คือก็ไปกับน้ํานะคะก็ในช่วงในช่วงที่เกิดเหตุการณ์กลมก็คุมแลพิคก็มีการเก็บตัวอย่างไบตรวจก็เจอเจอการปนเปื้อน,นของสารสาราสารบางอย่างในค่าที่ค่อนข้างสูง แต่ว่าในช่วงของปฏิบัติการเพื่อดับเพลิงเนี่ยค่ะมีการนำทรายมีการฉีดน้ำแล้วก็มีการใช้ดินเนียมาคลุกตรงนี้ค่ะคือส่วนทีน่จะเป็นต้นตอที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายเพราะว่าเราพบว่ามันยังมีกองทรายที่ปนเปื้อนกองดินที่ปนเปื้อนอยู่แล้วก็มีมีหลุม มีบ่อที่มีการลักลอบเทของเหลวอันอาที่เป็นกากพิษลงไปสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเข้าหน้าฝนเมื่อไหร่พื้นที่นีจ่จะอันตรายมาก mm hmm. นี่ก็กาลังกาลังจะนะคะเอ,อ,อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยร้อนใจมากที่จะต,ต้องต้องหาทางผลักดันให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งเข้ามาดําเนินการเพราะฉะนั้นเมื่อตุลาคมปีที่แล้วนี่เองที่ชาวบ้านไม่สามารถเห็นความราช้าทนความราช้าของหน่วยงานรัฐได้ จึงได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อกระตุ้นให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ามาจัดก,การกับพวกทรายและดินที่ปนเปื้อนรวมถึงตรวจสอบภายในโรงงานทั้งหมดว่ามันมีอาคารไหนที่มีการซุกกากสารพิษไว้อีกนะคะซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็รับพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็บอกว่ากรมโรงงานจะ รับกรณีนี้เป็นกรณีเร่งด่วนแล้วก็ได้มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่พร้อมกับจะหาเรือกับกรมควบคุมมลพิษขอความร่วมมือจากกับกรมควบคุมมลพิษในเรื่องนี้รวมถึงกรมทรัพยากรน้ําบาดาล <_ travaille> เป็นสาหน่วยงานที่จะต้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่งทั้งสองกรมก็ยินดีอย่างยิ่งเพราะว่า กรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลก็เป็นห่วงเรื่องการปนเปื้อนของสารพิษในในแหล่งน้ําบาดาลเพราะเขารู้แล้วเขารู้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มานานแล้วแต่เขาไม่สามารถเข้าไปดําเนินการอะไรกันได้จนกว่า,จน,วาจนกระทั่งได้มีการฟ้องคดีรัะสารได้ตัดสินแล้วนะคะก็ก,ก็มีแผนอยู่ตรงนี้กรมควบคุมมลพิษก็เช่นเดียวกันก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วชาวบ้านร้องเรียนมาบ่อยมากนะคะสามกรมนี้เลยจะจับมือกันทีนี้ตอนนี้เนี่ยปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ขาดแคลนงบประมาณในการเข้ามาใช้ในการดําเนินการเนื่องจากว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมเองก็ไม่มีงบประมาณสํารองไว้ในการที่จะเข้าไปรวบรวมกากสารพิษทั้งหมดแล้วก็ส่งไปกําจัดยังบริษัทที่ที่มีความสามารถในการกําจัดให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเท่ากับสารพิษทั้งหมดยังกองอยู่ในโรงงานรวมถึงดินปนเปื้อนรายปนเปื้อนแสดงว่าตอนนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ๆโรงงานก็คงจะกําลังเผชิญอยู่กับ ปัญหาที่เราพูดมาทั้งหมดอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะลองไปพูดคุยเรื่องราวของคุณธนูอัปเดตชีวิตของแกสิคะว่าตอนนี้เนี่ยแกเป็นยังไงเดี๋ยวเอิญจะต่อสายถึงคุณธนูงามยิ่งยวดนะคะเจ้าของสวนลำไย,ยร้อยไล่ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้และอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่คุณธนูแค่คนเดียวค่ะเขาเป็นเพียงหนึ่งใน725คนของชาวบ้านที่แบกรับผลกระทบที่มันรุนแรงเหลือเกินตอนนี้ พสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอินสวัสดีครับค่ะพิธนูคะเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้ส่วนลำไย,ยเราธุรกิจตอนนี้สามารถกลับมาทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้หรอกครับตอนนี้เพราะว่าเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเลยครับอืมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่เห็นความคืบหน้ายังไม่เห็นอะไรเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมคือตอนนี้ถูกยึดอะไรไปบ้างแล้วก็ตอนนี้ ถูกยึดอะไรไปบ้างแล้วเลยถ้าผมบอกก็ลดไปแล้วหนึ่งคันครับแล้วตอนนี้พอที่มีรายได้อะไรเข้ามาตอนนี้เราทําอะไรอยู่บ้างไหมคะตอนเนี้ยที่ผมอยู่ได้ทุกวันเนี้ยที่ที่ผมยังอยู่ได้ที่ผมยังพอที่จะมีอาหารกินบ้างอะไรเนี่ยคือผมผมได้รับการดูแลอ,อุปการะจากท่านดรเพ็โชมเนี่ยทางองลนิธิเนี่ยแหละได้ได้ได คือนําเสนอโครงการมาให้ผมเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการทดลองปลูกพืชที่สามารถดูดซับไอ้พวกสารพิษที่อยู่ในน้ําได้มากที่สุดหรืออะไรเป็นการเป็นการศึกษาไปนในตัวด้วยแล้วก็มีค่าตอบแทนให้ผมได้พอที่จะซื้อกินอยู่เนี่ย แต่พูดง่ายๆก็คือว่าธุรกิจสวนลำไย,ยส่งออกของเราตายสนิทตายสนิทครับไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับแล้วก็ไม่สามารถจะฟื้นได้แล้วก็ที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถไปฟื้นน้ําในห้วยน้าพุก็ยังไม่มีน้ําใต้ดินก็ยังไม่มีใครเข้าไปทำอะไรย,ยังไม่ไม่มีใครทําอะไรเลยครับอืมแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเออ กลิ่นหรือว่าผลกระทบหรือว่าด้านอื่นๆอะไรเนี้ยัยงยังมีมาเรื่อยๆไหมจ้าพี่มันก็คือมันมีกลิ่นออกมามีกลิ่นน้าเนี่ยขึ้นมาที่เท่าที่ที่ผมพักอยู่เนี่ยมันจะมีกลิ่นทุกวันแะครับอ๋อกลิ่นมันเป็นยังไงคะพี่ธนูเล่าให้ฟังกลิ่นมัน,มนก็คล้ายๆกับเป็นเหมือนกลิ่นคล้ายๆกับเป็นน้ํามันเบนซินหรืออะไรที่มันระเหยขึ้นมากลิ่นคล้ายๆแบบนั้นละ ตอนนี้เนี่ยต้องถามแบบนี้เลยว่าพี่ธนูเคยคิดว่าชีวิตตัวเองมันจะมาจะใช้คําว่ามันดิ่งลงเหวเลยแบบนี้ได้ไหมได้ครับผมเองเนี่ยผมยังไม่มองยังมองไม่เห็นอะไรเลยว่าว่าผมจะได้รับการดูแลหรือช่วยเหลือหรือว่าจะมีการเยียวยากับผมจากภาครัฐนะันนี่ผมยังไม่เคยเห็นอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวตอนนี้มันมืดมนไปหมดแล้วเวลาเนี้ยถ้าผมไม่ติดแม่ผมแล้วก็ลูกผมที่พิการอ่ะผมคงไม่อยู่ดู ภาพทุเรศทุเรศแบบนี้หรอกนะทั้งทั้งที่เรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยมันเกิดจากความบกพร่องของของหน่วยงานของรัฐแท้ๆเลยที่ไม่ได้กํากับดูแลไม่ควบคุมเป็นอย่างดีทั้งทั้งที่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิตของของชาวบ้านเขาที่เขาอยู่อาศัยอยู่รอบๆเนี้ยแล้วก็ไม่หันมามองไม่หันมาดูไม่จะบอกว่าเยียวยาผมผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เยียวยาจากภาครัฐแต่ผมไม่เคยตรงนี้เลยอื mm. นี่ แล้วมันเกิดความแค้นครับแค้นใจอะว่าทุกวันเนี่ยที่เราเสียภาษีให้กับเขาเนี่ยให้เขามาทํางานให้เราเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนจะเหยียบเราซ้ําแล้วตัวโรงงานล่ะคะพี่ธนูเขาเคยได้ยินเสียงเรียกร้องของเราบ้างไหมเขาเคยเข้ามาทําอะไรเขาเคยแสดงความรับผิดชอบแสดงตนอะไรกับเราบ้างไหมโอ้อัน,นั้นยิ่งไม่มีเลยครับผมว่าทางหน่วยงานของรัฐน่าอายนะน่าอายทางท่านดรเพนโชมเนี่ย ทางมูลนิธิเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่ทางมูลนิธิต้องคือทํางานก็เหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยเวลาเนี้ยต้องมาดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมแถมยังต้องมาดูแลคุณภาพชีวิตของผมอีกโอ้โหเนี่ยน่าอายแนละ้วผมว่าน่าอายจริงๆเลยภาครัฐนี่น่าอายมากๆเลยสุดๆแล้วอ่ะคือจริงๆมันเป็นเรื่อง อาจจะพูดว่ามันเข้าลักษณะของโศกนาฏกรรมของชีวิตคนคนหนึ่งได้เลยะะจริง,งเอเิญบอกว่าใช,ใช้ได้เลยเพราะว่าเอิญลงพื้นที่ไปที่บ้านพี่ธนูเอิญเห็นเลยแล้วพี่ธ<ช>นูพาเอิญ <ๆ S 2> เดินเข้าไปในครัวแล้วพี่ธนูก็บอกเอิญว่าเนี่ยมาดูซิว่าผมกินอะไรอยู่ทุกวันนี้แล้วแกก็เปิดปลากระป๋องกระป๋องละสิบบาทแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยผมกินอันนี้มาแล้วก็ไม่กล้าจะพูดว่าเสียใจด้วยนะพี่ธนูเพราะว่าพี่ธนูพูดถูกเลยว่าเขาต้องมาแบกรับผลกระทบที่ตัวเองไม่ได้ก่อมาหมดเนื้อหมดตัว แล้วเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นพี่ธนูบุกเบิกมากับคุณพ่อตั้งแต่รุ่นที่คุณ,คณพี่ธนูยังเป็นเด็กๆอยู่แต่ทุกวันนี้มันมาลายหายไปหมดเลยคือเข้าใจความคับแค้นของคุณธนูเลยนะคะแล้วก็อาจจะอีกหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะคุณธนูคนเดียวนะคะแต่เพียงแต่ว่าของคุณธนูเนี่ยเป็นรายที่หนักที่สุดละเพราะาอยู่ใกล้ที่สุดด้วยแล้วก็มีภาระความรับผิดชอบเยอะนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจึงเป็นความเสียหายที่มหาศาลก,กินบริเวณที่กว้างมาก ะะทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณธนูพูดเนี่ยเราเราคิดว่าความคับแค้นในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่นะคะในประเทศไทยซึ่งมันก็เกิดมาจากสาเหตุสองสาเหตุด้วยกันเป็นพื้นฐานนะคะอันที่หนึ่งก็คือหน่วยงานรัฐที่ที่มีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบเนี่ยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกว่าเราได้จ่ายภาษีให้กับรัฐแล้วนะคะรัฐเจ้าหน้าที่รัฐที่ กินเงินเดินด้วยภาษีของประชาชนเนี่ยเออก็ควรจะต้องใส่ใจดูแลกอ่ารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้การกํากับดูแลของตัวเองในเมื่อคุณหย่อนยานในการกํากับดูแลหรือว่าคุณจะรู้เห็นเป็นใจหรือจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าโรงงานเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของคุณถ,ถ้าเขาทําผิดคุณต้องรีบเข้าไปแก้ไขจัดการถ้ามันจัดการแต่เนิ่น,เน,นๆเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย ความเสียหายในละักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นำพุแน่นอนแต่เห็นว่าพี่ธนูเนี่ยอตอนที่เราได้รับผลกระทบใหม่ๆแรก,แรกๆในทั้งมีกลิ่นเนี่ยเห็นว่าพี่ธนูเองเนี่ยก็ไปร้องเรียนหน่วยงานเหมือนกันแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยพี่ธนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปไปร้องเรียนแล้วมันมันมีอะไรตอนแรกๆเลยอตั้งแต่ปีสี่ๆมาเนี่ยผมไปร้องเรียนแทบจะปีนึะ่ะประมาณสามสี่ครั้งอะเพราะว่ามันกลิ่นมันเหม็นมากๆเลยมันไม่ใช่แบบปัจจุบันนี้หรอกครับแล้วเวลาเราไปร้องเรียนเนี่ย ทางหน่วยงานของรัฐอะอย่างที่จังหวัดเนี่ยคือเขาจะต้องโทรกลับมาทางนี้ก่อนทางทางโรงงานก่อนผมไม่รู้นะด้วยสาเหตุอะไรเขาไม่เข้ามาตรวจเดี๋ยวนั้นหรอกเขาจะนัดเลยอีกอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่าทีห้าวันเพื่อเพื่อให้โรงงานเนี่ยคือปกปิดเอไอที่กระทาไว้ที่เราเห็นเนี่ยก่อนพอเข้าไปตรวจก็ไม่พบอะไรอย่างเนี้ย ประมาณเนี้ยมีคําพูดหนึ่งตอนที่เอิญลงพื้นที่ไปหาพิธนูแกบอกเอิญว่าแกร้องเรียนจนกระทั่งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าแกลุกขึ้นมาทําไมแกจะมาสร้างความปนป่วนให้กับบ้านเมืองหรือว่าจะทําเรื่องแบบนี้ทําไมแล้วแกตอบบนว่าอะไรรู้ไหมคะแกบอกว่าลูกพิการผมนอนดมสารพิษอยู่ทุกวันค่ะคุณเป็น <ผม S 1> พ่อคนน่ะคือนะผมคืออย่างนี้ครับทางหัวหน้าคอสชท,ท,ที่จังหวัดล่าวรีเ่านี่นะ คือเอามาตาสี่มาเกาะผมแล้วก็เอาออกไปถามว่าผมเนี่ยออกมาทําแบบเนี้ยเพื่ออะไรอืมทีนี้ผมก็เลยมีคําถามกลับไปอ่ะว่าผมไม่ตอบนะครับคือผมถามกลับไปแล้วผมนั่นนั้นนั้นมันก็คือคําตอบอ่ะคือผมถามว่าถ้าคุณเป็นพ่อคนอ่ะนะแล้วลูกคุณพิการแล้วนอนดมสารเคมียอยู่ทุกวันเนี่ยผมถามคนเป็นพ่อเนี่ยจะนั่งอยู่เฉยๆไหม ขาตอนท้ายพี่ธนูมีอะไรอยากจะพูดกับคุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องขอขอบคุณขอกราบขอบพระคุณเลยของบูรณะนิเวศมูลนิธิบูรณะนิเวศท,ที่นำโดยท่านดอ็อร์เพนโชมแท่ตั้งเนี่ยพร้อมกับทีมงานทุกๆท,ท่านน่ะที่ให้โอกาสผมได้ได,ได้ได้ร่วมโครงการน่ะ ให้ผมได้อยู่ได้เนี่ยจนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็ขอบคุณตรงนี้ก่อนค่ะเสร็จแล้วผมก็จะฝากไปทางท่านผู้ฟังทั้งทั้งหลายอย่่งคือวันข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีโรงงานหรือทางบริษัทที่จะเข้าไปทํากิจการแบบอย่างเนี้ในหมู่บ้านของทวกท่านน่ะหนึ่งเลยคัดค้านไว้ก่อนเลยครับจะดีหรือไม่ดีถ้าเป็นโรงงานประเภทนี้ให้คัดค้านไว้ก่อนเลยครับ ถ้าคุณไม่คัดค้านตั้งแต่แรกพอเขาได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่แข็งแรงขึ้นมาแล้วเนี่เราไม่สามารถที่จะไปต่อรองหรือไปอะไรได้เลยแล้วมันจะตกอยู่ในสภาพแบบผมนี่แหละแล้วผมก็ยังไม่เชื่อด้วยว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีในประเทศไทย,ยผมยังไม่เชื่อนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เห็นกับตาอเอาใจช่วยนะคะพิธนู ไม่กล้าที่จะบอกพี่ธนูว่าสู้ๆแต่เอาเป็นว่าอันนี้คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเอินขอใช้คำนี้และหนักมากๆตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ธนูนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวของแกให้เราฟังนะคะคุณเป็นโชม <Okay. S 1> แล้วก็หลายสิ่งที่แกพูดเอาไว้ต้องบอกว่าไม่รู้จะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงเลย เชื่อเหมือนที่ชาวบ้านพูดนะนะคะว่าตอนนี้ทางมูลนิธิทำงานหนักจริงๆรวมไปถึงว่าเราไม่ได้ทำงานแค่เรื่องของการป้องกันติดตามตรวจสอบเรื่องมลพิษทางสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแต่ว่าเราพยายามจะทำงานกับชาวบ้านที่พอเขาเจอผลกระทบแบบเนี้ยแล้วก็เข้าไปเข้าไปช่วยไปให้เขาสามารถที่จะอ,อยู่ได้ประมาณเนี้ยค่ะ,คะต้องต้องบอกว่าเราเจอเคสแบบเนี้ยเยอะไหมคะค่ะช่วง20ปี20ปีเสศษที่เราทำงานมาเนี่ยมีหลายพื้นที่มากแล้วก็ อย่างแต่กรณีของคุณธนูเนี่ยอาจจะดูรุนแรงเหมือนกับเป็นสงคราฏกรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเขาอันเนื่องมาจากมลพิษอุตสาหกรรมที่สร้างความเสียหายแก่เขาจนกระทั่งแทบจะล้มละลายนะคะ<ฆ>แต่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยมันจะมีลักษณะแบบที่เราไปเจอก็อกคือก็คือที่ต่อสู้คัดค้านไม่ให้โครงการเกิดอย่างที่คุณธนูพูดเนี่ย<ฆ>ว่าสู้เลยตั้งแต่อย่งังโครงการยังไม่เกิดอันนี้ก็มี<ฆ>ซึ่งบางพื้นที่เนี่ย ผู้นําเข้ารุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเขาก็ไม่มีไรายได้เข้ามาเหมือนกันไม่มีไม่มีไม่มีเวลาทำมาหาก,กินเพราะว่าการต่อสู้ที่มันงวดเข้าเนี่ยมัน,ม,นมันหมายถึงชีวิตเขาหมายถึงพื้นที่รอบๆของเขาแล้วก็หลายคนถูกคุกคามชีวิตก็มีนะคะบางคนถูกยิงเสียชีวิตก็มีนะคะแต่สําหรับพื้นที่ที่เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยลักษณะคล้ายๆของที่ที่ตำบลน,น้ําพุเนี่ยยังมีหลายพื้นที่ซึ่งบางคนเนี่ยต้องขายบ้านแล้วหนีไปเลย กรณีของคุณธนูเนี่ยที่คิ่แกกพ็พูดเหมือนกันนะคะว่าแกคิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าแกไม่สามารถไปได้นะคะเขาจะต้องอยู่กับความคับแค้นแล้วก็ฝังแน่นตรงนี้มันมันมันก็กลายเป็นความไม่ศรัทธาต่อรัฐใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้ในส่วนของของมูลนิธิเราเนี่ยที่เราทำมูลนิธิเราก็จะมีมีงบประมาณจากการทำโครงการขอรทุนจากแหล่งทุนต่างๆนะคะ,คะเราจะกันส่วนหนึ่งไว้สำหรับ พื้นที่ที่เขาเดือดร้อนจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งซึ่งก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่ห้าหกแห่งที่เราสนับสนุนง,งบแบบนี้อยู่แต่ว่าเอาไปเพื่อทํากิจกรรมนะคะจะทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเบี้ยสตสมให้เขาบ้างก็เป็นการแบบช่วยกันเพื่อประคับประคองให,ใ,ให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถไปรอดได้นะคะกรณีของคุณธนูเราก็หาทุนมาก่อนหน้านี้นะคะ,ะเป็นทุนที่เนื่องจากว่าด้วยเรื่องที่กลไกรัฐไม่ทํางาน ะะแล้วประเทศไทยเนี่ยไม่มีนโยบายที่ชัดเจนไม่มีมาตราการไม่มีกองทุนของรัฐที่จะเข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ปนเปืป้อนจากการกระทําของกลุ่มโรงโรงานอุตส,สาหกรรม,มแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยระหว่างเรากับชาวบ้านก็ต้องจับมือกันช่วยกัน,ช,กนช่วยกันปะระคับประคองกัน<า>ส่วนของพื้นที่น้ําพุเนี่ยเราก็เลยลองแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยการศึกษาดูว่ามีเพื่อชนิดไหนบ้าง ที่พอจะชะลอหรือว่าลดความรุนแรงของสารพิษที่อยู่ในลำห้วยแล้วก็ในในในดินแล้วก็ในแหล่งน้ำนะคะสิ่งที่เราทำพอจะทำได้ก็คือในลำห้วยกับพื้นที่ใกล้ๆของบ้านคุณธนูซึ่งเราศึกษาแล้วนะคะ <S <S อ,อันนี้เราก็หาทุนเพิ่มเข้ามา <S <S มเป็นงบที่จะเข้ามาช่วยคุณธนูแล้วก็เอางบก้อนนี้ค่ะคือนอกจากส่วนของการทำกิจกรรมก็เป็นมีเงินก้อนหนึ่งสาหรับ เป็นรายได้ให้คุณธนูในการทําโครงการเหมือนก็เป็นเงินเดือนให้ซึ่งคุณคุณธนูก็ได้ใช้เงินก้อนเนี้ในการต่อ,อามาต่อตอาชีพตัวเองอไปอีกใช่ก็คือก็อย่างน้อยๆก,ก็ก็มีเงินจ่ายค่าไฟนะคะเพราะแกถูกตัดไฟมาหลายเดือนแล้วเสื้ออาหารกินนะคะแล้วก็เป็นค่าโทรศัพท์เป็นเป็นค่าสาธารณภพ เวลาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากโรงงานแล้วโรงงานเนี่ยก็มีหน่วยงานของรัฐไปพิสูจน์แล้วว่าคุณเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษชาวบ้านไปฟ้องถ้าต่อสู้ชนะคดีโรงงานเนี่ยจะต้องต้องจ่ายเงินชดเชยให้ชาวบ้านสิกระบวนการแบบนี้เนี่ยในกรณีนี้นี่มันมันเกิดขึ้นไหมคะคือคืออันนี้ประเด็นที่คุณธนูพูดถึงว่าแกไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะมีความยุติธรรมอยู่กระบวนการยุติธรรมอ ไม่ว่าจะเป็นคดีไหนๆเนี่ยมันใช้เวลานะคะกรณีน้ำพูเนี่ยเป็นคดีกลุ่มคดีแรกของประเทศที่คุณธนูกับพวกอีกสองคนเนี่ยเป็นโจทฟ้องสมรายแต่ว่า ผลของการตัดสินของศาลเนี่ยจะครอบคลุมความเสียหายของชาวบ้านที่มีในหมู่หนึ่งของตำบลน้ำพุเนี่ยที่มีประชากรอ,อยู่1000คนนะคะตอนนี้ก็มีการสำรวจแล้วว่ามี725คนที่ยืนยันว่าตัวเองได้รับความเสียหายจากบริษัทแห่งนี้นะคะศาลชั้นต้นตัดสินชัดเจนนะคะว่าจำเลยก็คือตัวบริษัทแวกเบชกับเจ้าของกิจการเนี่ยกระทำผิดต้องรับผิดชอบทั้งการเยียวยาและก็การการเยียวยาในที่นี้หมายถึงการเยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่พืชผลทรัพย์สินแล้วก็สุขภาพะนะคะแล้วก็จะต้องดูแลไปถึงเรื่องการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน,นทั้งหมดทั้งในในโรงงานและนอกโรงงานถ้าฟังแบบนี้ก็ครอบคลุมดีค่ะสารตัดสินเนี่ยจริงๆครอบคลุมในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาอยู่ตรงที่ว่านั่นคือสารชั้นต้นนะคะที่ตัดสินเมื่อวันที่24ธันวามคม2 5 6 3ปีนี้เนี่ยเข้าสู่2 5 6 6แล้วนะคะ โรงงานเนี่ยฝ่ายจำเลยเนี่ยขออุทธรณ์มเมื่อปี2 5 6 4นกะคะ,คะก็คือพูดง่ายคือยังไม่ยอมรับคำตัดสินไม่ยอมรับขอขอสู้ต่ออีกค่ะเขาบอกว่าปัญหาความเสียทั้งหมด ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการกระทําของเขาไม่ได้เกิดจากการประกอบกิจการของเขากิจการเขาประกอบดีแบบนี้แบบนี้คือเขาอธิบายนะคะซึ่งก็อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขาเหตุผลกระสารในการยื่นอุทธรณ์ <S <S ส่วนของชาวบ้านเนี่ยคุณธนูกับพวกอีกสองคนนะคะได้ยื่นอุทธรณ์เช่นเดียวกันตรงที่ว่าค่าเงินค่าเยียวยาที่ที่ทางคุณธนูกับชาวบ้านเรียกไปเนี่ยสารตัดสินออกมา อย่างของคุณธนูเนี่ยเรียกค่าเสียหายไป18ล้านคและคนอื่นก็ลดลงมาตาม,าตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่มีการประเมินจริงนะคะศาลท่านตัดสินให้อย่างของคุณธนูเนี่ยได้เงินชด,ชชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียง6แสนบาทเรียกร้องค่าวความเสียหายจากโรงงาน18ล้านบาทศาลให้6 0 0นเพราะว่าศ<ช>าลตีความแบบไหนคะทำไมามันถึงตัวเลขต่างกันจังยกตัวอย่างความเสียหายทางพืชผลเนี่ยศาลไปใช้เกณฑ์ของ ความเสียหายของพืชผลที่รัฐจกเข้ามาช่วยเหลือหรือให้การให้การเยียวยาได้จากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ที่อันนี้ยังเป็นเกฑ์นในการพิจารณาการตัดสินของของบ้านเราที่ยังเป็นปัญหาตรงที่ว่าการเกิดภัยพิบัติอย่างเช่นภัยแล้งเนี่ย กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมลพิษมันต่างกันมากเพราะว่าภัยแล้งเนี่ยมันยังเปลี่ยนไปตามฤดูกาลถูกไหมคะปีนี้แล้งปีหน้าอาจจะ,ะปกติใช่ hmm. แล้วภัยแล้งมันอาจจะไม่ได้สูญเสียทั้งหมดนะคะในพื้นที่ทั้งหมดแต่ภัยภัยพิบัติจากมลพิษเนี่ยความเสียหายมันค่อนข้างถาวรและนานกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการฟื้นฟูมันจะอ,นอยู่อย่างนั้นแหละม,มันมีลักษณะที่ถาวรคือความเสียหายมันจะอยู่อย่างนั้นมันมันฟื้นฟูไม่ได้แล้วจะจะฟื้นฟูก็ต่อเมื่อคุณต้องคลีนอัพพื้นที่พ คำว่าคลีนัพในที่นี้ก็คือว่าต้องมีการสํารวจขอบเขตการปนเปื้อนของสารว่าแพร่กระจายไปถึงระดับไหนเป็นสารอะไระนะคะแล้วก็ระดับความลึกของน้ําระดับความลึกของดินคือเท่าไหร่เพราะถ้าเกิดความลึกของดินเนี่ยอย่างเช่นเท่าที่เราเคยไปดูงานที่ญี่ปุ่นการคลีนัพเนี่ยจะต้องมีการขุดรอกหน้าดินเนี่ยความหนาประมาณหนึ่งฟุตทิ้งพื้นทิ้งไปหมดเลยอเอาดินใหม่เข้ามาเติมอันนี้คือการฟื้นฟ,นฟนูดินแต่ถ้าเป็นแหล่งน้ําเนี่ย มันจะมี2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือการการสูบน้ําขึ้นมาพืชแล้วก็บําบัดจะใช้สารเคมีหรือว่าใช้กระบวนการต่างๆในการตกตะกอนหรือว่าใช้สารเคมีในการทำ,ท,ำทำลายพิษถึงเป็นประเด็นใหญ,ญ่ตรงที่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษเนี่ยมักจะเป็นความเสียหายที่ถาวรละเพราะมันเกินความสามารถในการเยียวยาความพื้นฟูความสามารถในการฟื้นฟูของของมนุษย์ที่มีอยู่ถ้าจะทําได้ต้องใช้งบป,ประมาณมหาศาลแล้วถ้าเป็นแหล่งน้ําเนี่ย หลายพื้นที่เขาจึงจะทิ้งให้มันอยู่อย่างนั้นอันนี้จึงจึงบอกว่าความเสียหายลักษณะที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางมลพิษเนี่ยมันค่อนข้างจะถาวรมันขึ้นอยู่กับมลพิษในพื้นที่นั้นว่ารุนแรงแค่ไหนอย่างไรเข้มข้นไหมะนะคะแล้วมันสามารถที่จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติได้ไหมในพื้นที่นี้เนี่ยน่าจะยากเหมือนกันโอเคสารสารินซีระเหยง่ายบางอย่างอาจจะ อาจจะกลายสภาพเกิดปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นสารอื่นที่อาจจะรุนแรงยิ่งขึ้นหรืออาจจะอ่อนแรงลงอ่อนพิษลงแต่บางอย่างเนี่ยมันจะอยู่ตรงนั้นนะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มโลหะทีนี้ถ้ามันลงแหล่งน้ําบาดาลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเ,เพราะฉะนั้นถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าสารท่านเนี่ยใช้เกณฑ์ของภัยแล้งมาเป็นการตัดสินจ่ายค่าเฉยให้กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากมลพิษเนี่ยมันจึงเป็นเกณฑ์ที่ความรู้สึกของของชาวบ้านจึงรู้สึกว่า มันเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวบ้านจึงยื่นอุทธร์ในปี64เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายื่นยืดอุทธรในปีในเดือนพฤษภาคม2อง4นะะารอะคะศาลอุทธรได้มีการให้คําสั่งให้ความเห็นต่อคําอุทธร์ของจําเลยเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นี่คือปี6 6แล้วเพราะฉะนั้นปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยมันคือเวลาที่ยืดยืดอยาวออกไปนะคะยิ่งชา้นานเราไม่รู้เลยว่าว่า สารปะธา์จะตัดสินเมื่อไหร่แล้ว<า>ยังมีชั้นดีกาอีกอกระบวนการของกระบวนการวิธิทําใไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่แต่ผลกระทบทุกวันนี้มันดําเนิน<ม>อยู่ม,มันฆ่าชีวิตคนไปเรื่อยๆและถ้าเอิญพูดแบบนี้ไม่รู้ว่าจะฟังดูไม่ให้ความหวังกันหรือเปล่าว่าต่อให้การต่อสู้สิ้นสุดแล้วชาวบ้านชนะแล้วแต่เงินเยียวยาที่ได้ก็ไม่รู้จะ พอกับที่ตัวเองเสียหายไปหรือเปล่าถ้าจะให้พูดตามตรงในความเห็นของพี่พี่คิดว่าไม่พอค่ะคุณธนูเนี่ยเคยมีรายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมคะเป็นสิบส<ช>ิบล้านใช<า>่<อ>ก็<อ>ถ้าบบคูณมาเรื่อยๆนะคะ mm hmm. เอาความเสียมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนที่จะฟ้องคดีนะคะ,คะ,ะน้ำบาดาลในสวนแกใช้ไม่ได้หมดแล้วมันใช้ไม่ได้นะคะลำพุ้ยก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยจะอยู่ไปอีกเนื่อนานหลายปีแน่นอนนั่นหมายถึงว่าชีวิตของแกทางในการทําเป็นชาวสวนเนี่ยตรงเนี้ยมันแทบจะปิด ปิดไปแล้วปิดโอกาสไปแล้วยยเว้นแบบว่าแกจะไปพลิกแพลงด้านอื่นแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราคิดวา่าเข้าใจความรู้สึกของแกที่แกเชื่อว่าความยุติธรรมมันไม่มีเพราะความรู้สึกมันม,ม,มันเกิดขึ้นยากมากประเด็นต่อมาก็คือว่าที่ว่าไม,ไม่ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าทางบริษัทแ a ็คแกรเบชเนี่ยบอกเลยว่า เขาไม่มีเขากําลังจะล้มละลายกรณีนี้เป็นคดีกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงเฉพาะโจท3าคนที่ฟอ้องแต่หมายถึงชาวบ้านทั้งหมดที่เสียหายอย่างที่คุณเอินบอกว่ามี725รย้ายในเจ็ดในเจ็ดร้อยยี่สิบห้าราย,รายถ้าตีเป็นความเสียหายเนี่ยมันจะหลายร้อยล้านบาทมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมบังคับคดีกับทนายของฝ่ายโจยได้มีการยึดทรัพย์สินบางส่วนอย่างเช่นที่ดินทั้งหมด20แปลงนะคะแล้วก็ไปขายทอดตลาดใน20แปลงก็ ก็จะได้ประมาณ20กว่าล้านบาทนะ,นะคะเงินก้อนนี้เนี่ยจริงๆถ้าชุดเชเยอยากให้เฉพาะคุณธนูเองเนี่ยก็ <จะ S 1> ยังไม่ไมพ,อพอนะคะไม่พอเพราะฉะนั้น725รายเนี่ยเงินเท่านี้มัน,มนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสารตัดสินถึงแม้จะถึงชั้นดีกาก็ตามนะคะแต่ว่า เมื่อสารตัดสินชั้นฎีกาตัดสินแล้วให้จำเลยใ,ใ,ให้ให้ฝ่ายโจท์ชนะแล้วก็จำเลยจะต้องเยียวยาเป็นเงินหลายล้านบาทคำถามอยู่ที่ว่าเงินนั้นจะมาจากไหนในส่วนของการเยียวยาความเสียหายทางสุขภาพพืชผลเกษตรที่เสียหายทรัพย์สินที่เสียหายนะคะเอ,อแล้วก็ก็ต้องมางจ<ะ>กาจ <ะ S 1> กเจ้าของบริษัทไม่ใช่เหรอคะมันควรจะมาจากบริษัทแต่บริษัทอ้างว่าเขาไม่มีเงินเขากำเขาล้มละลาย มันก็จะจบที่คาว่าไม่มีเงินแล้วล้มละลายได้เลยใช่ไหมคะใช่ซึ่งอันนี้คือปัญหาใหญ่ที่กรณีของพื้นที่ที่รับความเสียหายจากมลพิษทุกพื้นที่กําลังเผชิญอยู่ที่หนองผาวาจ,จังหวัดระยองก็กําลังเป็นนักษณะแบบนี้ทุกคดีเดินตามรอยกันแบบนี้ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เรายังมองไม่เห็นก็คือว่าความเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆที่อาจจะเกิดตามมาจากมลพิษในพื้นที่เนี่ยจะเกิดขึ้นไหมนะคะหรือว่า มันจะไปเกิดในชั้นของลูกหลานเพราะว่าโมลพิษบางอย่างมันอยู่ได้ยาวนานนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในกรณีของพื้นที่น้ําพุที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการไปประเมินแล้วนะคะว่าจะต้องมีการใช้งบประมาณระยะที่หนึ่งเบื้องต้นเนี่ยก้อนเบื้องต้นเนี่ยคือประมาณ94.91ล้านบาทนะคะคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอนุมัติแล้วนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะมีการใช้งบกลางก้อนนี้แล้วแต่ว่า เป็นการอนุมัติในหลักการที่เงินยังไม่มาเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าให้ไปรอสมัยหน้านะคะภายใต้งบประมาณ9 9 4ล้านบาทเนี่ยจะมีงบประมาณ2.45ล้านบาทสําหรับสาธารณสุขจังหวัดเข้ามาเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นความเสียหายอย่างที่ว่าเราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่ได้รวมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับสุขภาพของคนในพื้นที่นี้ซึ่งเราเดาไม่ได้ว่า จะเป็นอะไรบ้างะะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าชาวบ้านทั้ง725คนผลตรวจเลือดก็คือเจอสารมีสารในร่างกายค่ะ และนี่นะคะก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของปัญหามลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ฉายให้เห็นความรุนแรงแล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็คงจะเห็นแล้วว่ากระบวนการต่อสู้ภาระที่มันเกิดขึ้นกับชาวบ้านเนี่ยมันหนักหน่วงหนักหนาจริงๆวันนี้เอิร์นต้องขอขอบคุณคุณเพนโชมะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลดีๆกับเราแล้วก็ต้องขอบคุณพิธนูงามยิ่งยวดนะคะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ1ใน725คนของหน้องน้ําพุที่มาสะท้อนให้เราฟังค่ะสำหรับสัปดาห์ นี้นะคะ The Active Podcast ของเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เอิร์นและคุณเพ็ญชมสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast